สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพาไปโฆษณาเลยนะครับกับการทำคลิปเองนะซึ่งวันนี้ผมมาสมุทรปราการครับมาเรียนที่นี่ประมาณ1เดือนแล้วก็จะกลับบ้านไปเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นเองนะครับส่วนตอนนี้ผมจะพาเดินไปดูไอ้นี่ตรงไหนผมก็ว่ามีแต่คนมีแต่คนจีนคนเกาหลีดูขนาดร้านค้ายังมีภาษาจีนนะทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินดูซะหน่อยจักรยานจากไปตรงนู้นก็คงไม่มีใครนะครับยามแกเฝ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้น่าจะเป็นตลาดด้วยก่อนไอผมก็นึกว่าย่านคนญี่ปุ่นไม่ใช่ย่านคนจีนนะครับถ้าผมถ่ายวิดีโอนี่ผมจะผิดปะวะไม่ใช่เขาจะวิ่งมาชาร์จผมเลยนี่อันนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับโอ้มันดูก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะแต่เพราะว่ามันสาเป็นบางบริเวณไปทุกคนโอ้ว้าวตรงนี้มีป้ายติดด้วยนะครับว่าระวังคนข้ามถนนซึ่งรถเยอะมากเลยรถค่อนข้างเยอะเลยมาดีแล้วนี่น่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านของฝากจากอินด้วยนะครับนี่เขากำลังจะเดินเข้าโรงแรมคิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมอะไรสักที่หนึ่งครับแต่ว่าดูหน้าตาสุดแค่นี้พอแล้วกันก็คงจะแบบว่าแรงไอเดียไม่ใช่คนไทยนะครับจริงผมก็แอบแปลกใจนะทำไมเขามองผมอย่างนั้นวะคือผมยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็กลับว่าจะกลับมาทำคลิปอยู่ถ้ามีโอกาสนะครับแต่มันไม่มีเวลาที่มันก็เลยแบบหายไปนานนิดนึงกับช่วงหลังก็อาจจะเป็นการถ่ายวอล์กแทนการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่รู้สิมั่วถ้าทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนถึงไม่มีคนดูก็คงลงเหมือนเดิมแหละเอาละครับได้เวลากลับหอพักเวลากลับกันแล้วในที่สุดได้ซีนี้ก็เลยราเมง65บาทตาดังไอ้เนี่ยนี่ผมอยู่สมุทรปราการนะเนี่ยผมนึกว่าอยู่ประเทศจีนยังมีคนจีน